สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้อมจะมาทำหลักไฮคูราชินีหินอ่อนนะคะปกติตัวนี้นะคะคูราชินีหินอ่อนชิ้นนี้นะคะน้าของป้อมเนี่ยเขาจะเลี้ยงไว้ในน้ำนะคะแต่วันนี้ป้อมจะมาทำหลักเกาะให้เขานะคะแล้วก็ปลูกในดินด้วยนะคะพืชตระกูลพลูนะคะเขาก็สามารถปลูกในน้ำก็ได้นะคะหรือว่าเราจะปลูกในดินก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นวัสดุการปลูกต่างๆเช่นขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเขามาลงดินแล้วก็ไต่หลักเกาะกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าป้อมทำแบบไหนตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นใยมะพร้าวนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นของเก่าที่บ้านของป้อมเองค่ะป้อมก็เลยจะนำมาประยุกต์ใช้นะคะโดยการที่นำเขามาม้วนนะคะกับไม้ท่อนที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้อมจะตัดนะคะก็จะตัดประมาณคืบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาไปม้วนกับไม้นะคะตัวนี้จะเป็นใยมะพร้าวที่เป็นแผ่นนะคะส่วนใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นกาบมะพร้าวนะคะที่ปอกออกมาจากเปลือกมะพร้าวก็ได้ค่ะเอามาประกบกันแล้วก็ม้วนใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นไม้ท่อนนะคะซึ่งเป็นไม้ยูคานะคะเดี๋ยวผมจะมาทำการห่อแล้วก็ม้วนเขาไว้นะคะห่อแบบนี้นะคะโดยใช้ตัวนี้ค่ะลวดนะคะมัดเขาเอาไว้นะคะเป็นตัวที่ยึดทำให้แข็งแรงด้วยค่ะส่วนวัสดุการปลูกนะคะก็จะมีเป็นขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนค่ะแล้วก็เป็นเพอร์ไลท์นะคะส่วนใครที่ไม่มีมูลไส้เดือนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเน้นเป็นวัสดุโปร่งไว้ก่อนนะคะตัวเพอร์ไลท์ไม่มีก็ใช้เป็นมะพร้าวสับหรือแกลบก็ได้ค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวนี้จะเป็นใบก้ามปูหมักกับขี้วัวนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ป้อมได้ทำไว้แล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้วิธีการทำนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ป้อมทำไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะตัวนี้ใบก้ามปูหมักเนี่ยก็เอามาผสมได้เลยนะคะอัตราส่วนก็ทุกอย่างอย่างละ1ส่วนนะคะแล้วก็ผสมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นดินปลูกสำหรับวันนี้ค่ะเริ่มจากการม้วนใยมะพร้าวนะคะม้วนเข้ามากับไม้ยูคาเลยค่ะแล้วก็ดึงปลายสองข้างเนี่ยให้ชิดซ้อนกันไว้เลยนะคะแล้วก็นำลวดเนี่ยมามัดก่อนเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะใช้ครีมบิดได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เจ็บมือด้วยแล้วก็การมัดเนี่ยค่อนข้างมั่นคงกว่าเก็บปลายลวดนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในม้วนของแผ่นใยมะพร้าวเลยนะคะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆจับตัวใยมะพร้าวนะคะม้วนแล้วก็ดึงลวดค่ะแล้วก็หมุนไปด้วยค่ะระหว่างที่ดึงลวดแล้วก็หมุนไปด้วยจับปลายใยมะพร้าวให้ม้วนกันไปด้วยนะคะค่อยๆหมุนไปเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้นี่มันค่อนข้างบางอะค่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงให้เขาให้เท่าๆกันนะคะลักษณะของต้นเสาก็จะได้เสมอกันนะคะจะได้สวยๆก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดทรงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะม้วนลวดเลยพอใกล้จะสุดตรงปลายแล้วก็เราก็ตัดลวดเลยค่ะตัดลวดแล้วก็ม้วนเก็บปลายลวดให้แน่นเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเจ้าเสาหลักนี้นะคะมาปลูกพลูราชินีหินอ่อนกันเลยค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะใต้กระถางเนี่ยผมจะใส่โฟมลงไปนะคะเพื่อกันดินปลูกไม่ให้ไปอุดรูระบายน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะระบายได้ดีด้วยนะคะนำเสาหลักลงไปนะคะแล้วก็เติมดินปลูกลงไปเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็กดให้แน่นเลยค่ะกดให้เสาแน่นเลยนะคะแล้วก็นำเจ้าภูราชินีหินอ่อนของเราเนี่ยค่อยๆจัดเรียงลงไปเลยนะคะจัดทรงเลยวางแล้วก็ใส่ดินเติมดินลงไปเลยนะคะแล้วก็พยุงตัวต้นนะคะโดยการที่เราใช้เชือกเนี่ยมัดเจ้าภูเลยค่ะมัดจัดทรงเข้าไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมต้นที่เหลือๆนะคะจัดทรงจัดกระถางให้สวยงามเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยงามค่ะถูกใจคนปลูกโอเคเขาก็ขึ้นหลักเรียบร้อยแล้วนะคะดูสวยงามดีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเสาหลักที่เราใช้แผ่นใยมะพร้าวนะคะนำมาม้วนกับไม้นะคะแล้วก็มัดด้วยลวดนะคะตัวนี้นี่เราก็สามารถที่จะรดน้ำเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวใบที่เขาตกเนี่ยก็ใช้เวลาไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวเขาก็จะสดชื่นเองพอเขาปรับตัวได้เขาก็จะสดชื่นแล้วก็ใบก็จะชี้ขึ้นเองนะคะไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ลองทำหลากเสาเลื้อยนะคะให้กับต้นพูต่างๆของเราได้นะคะลองนำวิธีที่ป้อมนำมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็ใครมีอุปกรณ์หรือว่าสะดวกแบบไหนก็ลองทำกันดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมชวนปลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ